ครับผมงานแถลงข่าวใช่ไหมอบอุ่นมากอยากจะบอกเลยว่าแม้ว่ากระทั่งน้องๆสื่อมวลชนเองก็ตามเรารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็เป็นมิตรอ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันมาตลอดทั้งชีวิตกันเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นนักดนตรีใช่ไหมต่างต้องเรียกว่าพี่อยากขอบคุณจริงๆนะครับที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็มาเผยแพร่ข่าวคอนเสิร์ตของพี่โก้ในครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วทุกปีอยากทำคอนเสิร์ตนะพี่ออสเดี๋ยวพี่ออสอ่ะเล่นปีนึงประมาณ300ครั้งอ่ะครับคอนเสิร์ตนะครับน้องนนท์เองก็เหมือนกันพี่โก้เองคอนเสิร์ตที่เป็นส่วนตัวจริงๆอ่ะก็อยากทำทุกๆครั้งทุกๆปีนะครับที่ออกผลงานใหม่ๆแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นว่าหลายๆอย่างยุ่งมากนะครับก็ได้โอกาสนี้แหละทำมาสเตอร์พีซคอนเสิร์ตแล้วก็บรรเลงความสุขให้กับทุกๆคนครับความพิเศษให้ผมพูดก่อนไหมครับพี่ออสได้ครับความพิเศษก็อยู่ข้างๆของผมทั้งสองท่านนี่นะครับพี่ออสคิริบูลนะครับน้องนนท์เดอะวอยซ์สุดยอดน้องนนท์ธนนท์น้องธนนท์เนี่ยนะพิเศษมากนะครับเป็นคนที่รักนะครับแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าพาร์ทอื่นๆเองก็ตามในคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อินโทรดักชันขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแจ๊สกับแดนซ์มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับเราจะเห็นว่าเพลงลูกกรุงพอมันเป็นแจ๊สเป็นยังไงเพลงลูกทุ่งมันเป็นแจ๊สมันเป็นยังไงนะแล้วก็เพลงอะคูสติกแจ๊สที่มันจะฟังสบายทำให้คนที่มาพี่ๆน้องๆที่มานั่งฟังคอนเสิร์ตเนี่ยจะรู้สึกสบายใจกับเสียงแซกโซโฟนของโกมิสแซกแมนครับเอาแน่นอนครับคือ2คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยมันผมได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับพี่ออสเหรอฮะเรียนรู้แล้วก็สงสารคนดูเหมือนกันนะครับโทษฮะได้เรียนรู้หรือบทเรียนฮะบทเรียนนะฮะได้บทเรียนนะฮะได้ทั้ง2อย่างเลยว่าบางทีเราเล่นคอนเสิร์ตนานไปเนี่ยมันแบบมันคนเล่นมันอาจจะมันนะแต่ว่ามันได้แป๊บนึงมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วคนฟังเนี่ยโอ้โหล้าเหมือนกันคอนเสิร์ตนี้เลยว่ากระชับมากแล้วก็แต่ละพาร์ทเนี่ยได้คิดแล้วก็ไตร่ตรองมาแล้วอย่างแม่นยำว่าจะทำให้แบบว่าได้สีได้สันที่สุดแล้วก็มีความสนุกมีความไพเราะจับใจที่สุดครับครับเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับพี่โก้ดีครับก็มารบกวนพี่อีกแล้วรบกวนอย่างเงี้ยรบกวนเราเจอกันข้างหลังเวทีและเป็นส่วนใหญ่ครับใช่ครับเราก็จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับใช่ครับก็เป็นคิดไหมว่าจะเจออะไรบ้างก็เตรียมตัวไว้เหมือนกันครับเพราะว่าก็เป็นพี่ที่ทฤษฎีหรืออะไรหลายๆอย่างความรู้ดนตรีเยอะมากแล้วก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวอะไรไปใช้แล้วก็พี่โก้ก็เป็นพี่ที่น่ารักครับเจอทุกครั้งแล้วก็มีอะไรให้อยู่ตลอดเลยขอบคุณมากนนท์คืออยากจะบอกว่าเราจะทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะเราจะเล่นแล้วก็ร้องให้เป็นธรรมชาติและมากแน่นอนที่สุดสำคัญที่สุดคือความสุขของคนที่นั่งชมเรานะพี่ออสเนาะเราจะทำให้ทุกๆคนมีความสุขที่สุดครับตะกี้ก็บอกว่าน้องนนท์บอกว่ามีอะไรให้โดยตลอดเลยครับพี่ออสอยากได้เลยครับพี่ออสก็รออยู่เนี่ยนะครับ ได้ปีสักเท่าไหร่ โอ้เดี๋ยวพี่ออสมาคราวนี้แบบไม่ใช่เรื่องเงินนะมันเรื่องความสุขความสุขครับต้องบอกงี้พี่ออสขอเสริมนิดนึงนะครับว่าโก้เนี่ยเป็นอะไรที่พี่ออสดีใจที่ได้มาร่วมงานนะครับเพราะว่าหนึ่งละเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยกตัวอย่างพี่เป็นคนชอบเล่นฟุตบอลสมัยก่อนนะฮะพี่ไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีนักฟุตบอลไทยที่เก่งเทียบเท่ากับพวกระดับฝรั่งต่างชาติจนกระทั่งพี่มาเจอพี่ตุ๊กกิจพงศ์โอ้โหนั่นคือสุดยอดเขาเรียกว่าศิลปินลูกหนังแล้วก็ไม่เคยคิดอีกเหมือนกันว่าจะมีคนไทยคนไหนนะฮะที่เป่าแซกโซโฟนได้เทียบกับฝรั่งนะอย่างพี่จะชอบเคนนี่จีอะไรอย่างเงี้ยนะและเขานี่แหละครับโก้แซกแมนมิสเตอร์แซกแมนนะครับเป็นคนที่ทำตรงนั้นได้ดีที่สุดแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เสียงร้องของพี่ได้มาเข้าสีสันกับดนตรีของโก้เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นในแง่ของความรู้สึกครับผมรอคอยฮะรอคอยถึงวันนั้นครับผม22มีนาคมนี้แหละปรากฏการณ์ครับผมโอ้แน่นอนครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงแจ๊สใหม่ๆของพี่โก้ไม่ว่าจะเป็นเพลงคัฟเวอร์ก็ทำใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างเพลงน้องนนท์เนี่ยทำใหม่เอี่ยมหมดแน่นอนเพลงพี่ออสแน่นอนที่สุดต้องจับจิตจับใจที่สุดนะครับก็ทำใหม่แทบทั้งหมดครับแน่นอนแน่นอนครับอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดเลยแหละคือสำคัญเลยแหละพี่ไม่สามารถสร้างลูกคอ
พี่โก้108ชั้นได้เหมือนพี่ออสนะพี่โก้บอกว่าพี่ไม่สามารถกลับไปมีชีวิตที่เชยได้อีกแล้วคือพี่โก้ร้องเพลงไม่แตะพี่ออสไม่แตะแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งอย่าบอกไม่ต้องห่วงภาวนาโอ้โหจริงต้องร้องเพลงภาวนาได้เพราะกับพี่โก้แน่นอนเพราะว่าเสียงนนนะครับลืมขอบคุณพี่คิมนะต้องต้องรอดูนะต้องรอดูนะเพราะว่าสิ่งที่พี่โก้เตรียมไว้ให้กับทั้งนนท์และพี่ออสเนี่ยพิเศษที่สุดครับพี่แดงจะมาแล้วนะ2คนเอ้ยเห็นแล้วสึกล้อไปเยอะสุดยอดวันนั้นโก้ต้องเตรียมแดนด้วยครับผมอยากถามอะไรอีกไหมเอ่ยโอ้โหเต็มเหนียวคือคอนเสิร์ตของโก้เนี่ยมี2วันมี2รอบนะครับไม่ใช่2รอบคือรอบแรกก็จะมีศิลปินอีกกลุ่มนึงนะฮะที่รับเชิญมามีใครนะโก้ถ้าเป็นรอบบ่ายนะเราจะได้ฟังเสียงของพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะครับเหมันที่ผ่านพ้นไปเคยฟังไหมใจรักแบบว่าออริจินอลเลยนะครับเรามี The Sound of สยามคือวงดนตรี World Music ของพี่โก้เนี่ยเรามีน้องไมร่ามณีพัฒน์สอนนะครับเรามีน้องปุ้ยดวงพรนะครับมีใครอีกนะเยอะมากอ่ะงงนะเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่แต่รับรองว่าทั้ง2รอบสนุกแล้วก็มีสีสันมากครับนนอยู่2รอบเลยต้องอยู่กับพี่2รอบนะแต่ส่วนพี่ออสอยู่รอบค่ําครับรอบแรกพี่ออสติดงานอยู่ต่างจังหวัดนะก็เลยมาไม่ทันนะคิดว่าจะคาดว่ามาไม่ทันครับเลยก็เป็นรอบเดียวคือรอบค่ํามาสบายๆก็ดีเป็นสีสันด้วยนะครับแล้วตอนนี้น้องๆที่โรงเรียนแซกโซโฟนของพี่โก้คุณพ่อคุณแม่อยากมาดูรอบพี่ออสเยอะมากนะครับส่วนแฟนๆพี่ต้นนะก็เยอะมากๆเช่นกันครับอยากจะมาดูรอบบ่ายของผมกลับบ้านนอนเร็วหน่อยของผมแม่ผมก็อยากมาดูรอบค่ําแต่ผมบอกผมเล่นตอนเช้าแม่บอกแม่ก็จะดูรอบค่ําใช่มาดูพี่ออสใช่ไหมขอบคุณพี่คิมด้วยครับขอบคุณพี่คิมด้วยพี่คิมโอ้พี่คิมเราคุยกันเยอะใช่ครับเรื่องคอนเสิร์ตว่าโก้จะทำยังไงให้มันน่าสนใจที่สุดนะครับโดยที่ไม่มีพี่คิมด้วยงานเนี้ยอ๋อไม่มีพี่คิมพี่คิมบอกว่าปล่อยโก้โซโล่ดูซิว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเป็นหายๆนะอันเนี้ยก็เป็นเส้นเอ็นอักเสบเป็นโรคประจำนักดนตรีมั้งฮะยกของเยอะเล่นดนตรีเยอะนะครับแต่รับรองว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคในวันคอนเสิร์ตครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับThe Masterpiece Go Mr. Saxman 2015นะครับคอนเสิร์ตที่ตั้งใจมากนะครับกับทั้งพี่ออสทั้งน้องนนท์แล้วก็แขกรับเชิญอีกทุกๆคนเลยนะครับวันอาทิตย์ที่22มีนาคมนี้นะครับรอบ2รอบด้วยกันนะครับรอบบ่าย2และก็รอบทุ่ม1นะครับทั้งโปรดักชั่นทุกอย่างจัดเต็มจัดหนักมากแล้วก็ซ้อมหนักเพื่องานนี้เลยครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะวันที่25กุมภาพันธ์เปิดจองบัตรแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับผมอย่าลืมเอาชาแจ๊สแดนกลับด้วยนะอุ้ยมันถกไม่ได้นะมันตัวมันตึงหมดแล้วตัวพี่ตึงเผื่อมันใหญ่ที่สุดมันใหญ่อย่าตัวตึงตัวมันตึงไหม